สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำตัวอักษรให้มีการเคลื่อนไหวในโปรแกรม After Effects ด้วยกันนะคะวันนี้เวอร์ชันที่ใช้ก็คือ CC 2018นะคะแต่ใครที่มีเวอร์ชันที่ต่ำกว่านี้ก็สามารถทำตามไปได้เช่นเดียวกันค่ะจะมาใส่เอฟเฟกต์ให้กับตัวหนังสือด้วยกันนะคะเป็นเหมือนตัวอย่างนี้เลยค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะพิมพ์ข้อความเข้ามานะคะแล้วเราก็จะใส่เอฟเฟกต์ให้กับมันซึ่งไม่ยากเลยค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะในนี้นะคะจะเปิด New Composition ขึ้นมานะคะหรือท่านผู้ชมอาจจะกด Control แล้วก็ตัว N นะคะที่แป้นพิมพ์นะคะก็จะเกิด Composition อันใหม่ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปเลือกนะคะที่ตัว Horizontal Type 2เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ขึ้นมา1ข้อความนะคะจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะตัวอย่างนี้ก็จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะจะเป็นบรรทัดเดียวหรือ2บรรทัดก็ได้ค่ะอันนี้คือจะเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเมื่อใส่เอฟเฟกต์นี้เข้าไปแล้วเนี่ยการรันของมันเนี่ยนะคะที่จะเป็นแอนิเมชันเนี่ยมันจะเป็นยังไงท่านผู้ชมสามารถที่จะพิมพ์ข้อความแล้วก็ตกแต่งข้อความได้ตามปกติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีเรื่องของสโตรกนะคะก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะเมื่อได้ประโยคขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้ไปดูที่ในโซนขวามือนะคะที่เป็นคำว่า Effect and Preset ถ้าไม่มีนะคะให้ไปที่เมนูคำสั่ง Window นะคะแล้วก็ไปดูที่คำว่า Workspace ตั้งเป็น All Panel นะคะ All Panel ก็มันก็จะขึ้นมาให้เห็นในด้านขวานี้นะคะแล้วก็ไปเลือกนะคะ Effect and Presetเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นคำสั่งต่างๆมากมายเลยนะคะเราก็จะไปดูคำสั่งแรกกันนะคะคือ animation preset นะคะก็คลิกสามเหลี่ยมเปิดเข้ามานะคะแล้วก็ไปที่คำว่า text เมื่อมีคำว่า text แล้วนี้ก็จะไปดูที่คำว่า animate in นะคะแล้วก็เลื่อนลงได้เลยนะคะคลิกเมาส์เลื่อนลงมานะคะอันนี้นี่เราจะเลือกคำสั่ง twill on each lineเมื่อได้แล้วก็คลิกแล้วลากลงมานะคะจะลากลงไปที่ตัวหนังสือที่เราพิมพ์หรือว่าลงไปที่ไทม์ไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็ปล่อยเมาส์เราลงเลื่อน current time ดูนะคะเห็นไหมคะมันก็จะวิ่งมาเป็นแบบนี้ซึ่งตัวเอฟเฟกต์ต่างๆก็จะมีเยอะมากมายนะคะก็ลองใช้ดูนะคะแต่ในตัวอย่างวันนี้เนี่ยก็จะทำใช้เอฟเฟกต์นี้นะคะเมื่อเลื่อนมาแล้วนะคะถ้าเราจะตัดบริเวณตัวเลเยอร์นี้นะคะให้เห็นไหมคะว่าความยาวมันยาวไปมากๆเลยนะคะก็เราก็สามารถตัดได้นะคะโดยการที่คลิกเลือกไปที่เลเยอร์ก่อนนะคะแล้วก็กดไปที่ Alternate นะคะแล้วก็ Rolling นะคะมันก็จะตัดทำลายให้เพราะนั้นมันก็จะไม่ได้แบบว่าวิ่งไปยาวๆแล้วนะคะเป็นแบบนี้วันนี้หมดเวลาซะแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเรามาเรียนกันต่อนะคะหรือท่านไหนที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคแล้วก็โปรแกรมอื่นๆนะคะก็สามารถเข้าดู YouTube วิชยานุยซี่ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ